จันเอ๋ครับคุณคมสิทธิ์บอกว่า SCBX เนี่ยเทียบกับตอนประกาศยานแม่ลงมาร่วม30กว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยดูดาวไซด์จากราคาตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะเยอะแล้วหรือเปล่าครับด้วย Dividend Payout Ratio 60% เนี่ยในเชิงพื้นฐานดาวไซด์จำกัดแล้วหรือยังราคาในกระดานแถวแถว98บาทของ SCB ครับจันเอ๋จริงๆถ้าบวกเรื่องปัจจัยเชิงเมคโครริสเนี่ยผมอยากจะให้ดาวไซด์อยู่ที่90บาทไปเลยดาวไซด์ริสนะ worst case เนี่ย90บาทแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่มากไปกว่านี้เนี่ย95บาทก็ควรจะเป็นระดับที่ไม่ควรแย่ไปกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าราคาหุ้นมันลงก็สะท้อนงบการเงินแล้วก็ความกังวลเรื่องคาร์ด X ออโต้ X เนี่ยซึ่งออโต้ X จริงผมว่าไม่ได้มีปัญหามากอะไรเหมือนคาร์ด X หรอกของออโต้ X เองเท่าที่ฟังผู้บริหารพูดน่ะไม่มีอะไรก็ยังเติบโตได้ดีตัว NPL ต่างๆก็โอเคไอตัวปัญหาคือคาร์ด X แล้วก็ตัวปัญหาก็คือมาจากการที่เขาต้องการเอา IPO อ่ะเพราะต้องการ IPO ก็บู๊ไปหน่อยอ่ะผมรู้สึกเขาบู๊โหดไปหน่อยเพราะว่าต้องการบิ้วพอร์ตแต่ว่าไทมิ่งมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเขามาเปิดมาแล้วปั๊มยอดสินเชื่อแล้วผิดไทมิ่งอ่ะมันเลยทำให้เกิดปัญหาก็คือ NPL มันเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เขาปิดก๊อกแล้วนะหมายว่าเราระมัดระวังมากในการที่ปล่อยสินเชื่อที่เกิดขึ้นแต่ว่าบาดแผลมันยังมีอยู่นะฮะบาดแผลมันอยู่แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันกำลังถูกแก้ไขและสำรองนี่ไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะพีคไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยราคาไม่ควรหลุด95บาทในเชิงพื้นฐานแต่ว่าถ้ามันมีปัจจัยอะไรที่มันยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย90บาทก็คงจะเป็นจุดที่เป็น worst case ถ้ามันมีปัจจัยความกังวลเรื่องปัจจัยแมคโครวิสที่นอกเหนือจากเรื่องปัจจัยเฉพาะเนี่ย90บาทก็ไม่ควรหลุดแต่ผมคิดว่า95บาทก็จะเป็นจุดแต่ถามว่าแบงค์ที่มันมีประเด็นตรงนี้อยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าคนจะกลับเข้ามาซื้อก็ต้องเมื่อมันเคลียร์คัทเหมือนกับที่ K-Bank น่ะเจอปัญหาเรื่องสตาร์กและเคลียร์คัทหุ้นก็ไปไม่เป็นอยู่พักใหญ่ๆอ่ะผมว่า SCB จะเป็นอารมณ์นะผมบอกเลยว่าถ้าจะเห็นการฟื้นตัวในบรรดาแบงค์ใหญ่หุ้นตัวไหนที่ผมว่าฟื้นตัวช้าที่สุด SCBฉะนั้น SCB ก็95บาทก็อาจจะถ้าเกิดว่าจะเก็บเพื่อลงทุนระยะยาวเพื่อปันผลเนี่ยก็อาจจะรอย่อสัก95บาทก็ได้ราคาที่สวยนะครับเพราะว่าผมไม่คิดว่าจะไปถึง90นะยกเว้นแต่ว่าสถานการณ์ที่มันผิดคาดจริงๆนะครับครับจานเอกครับมีบางบล็อกคาดการณ์ว่าปันผลครึ่งหลังของปีนี้ที่ SCB เตรียมจะจ่ายอ่ะน่าจะมากกว่า5บาทเผลอๆอาจจะขยับไปถึง5บาท50ตังค์ด้วยซ้ำไปอ่ะงบครึ่งหลังโทษครับปันผลครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยหลักทรัพย์พายคาดว่าปันผลครึ่งหลังของปีนี้ที่ SCB เตรียมจะจ่ายประมาณใกล้ๆสงกรานต์ปีหน้าเนี่ยกี่บาทต่อหุ้นครับจันเอ๋ถ้าผมจำไม่ผิดเขาจ่ายไป2บาทใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นไม่เกี่ยวกับ5บาท50ที่เขาคาดนั่นคือครึ่งหลังของ2บาทคืออินเทอริมใช่มั้ยครับอินเทอริมทั้งปีเนี้ยนะครับเราคาดการเขาจ่ายประมาณ6บาท50ฮะงั้นในสิ่งที่เราคาดการเราคาดการว่าอาจจะจ่ายประมาณสัก4บาท50ครับ4บาท50ไม่ถึง5บาทครับงวดครึ่งหลังจะอยู่ประมาณ4บาท50ไม่เกิน5บาทประมาณนี้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ฮะปีที่แล้วเนี่ย SCB จ่ายปันผลเนี่ยประมาณ6บาท69สตางค์ครับนะครับปีนี้เราคาดการรวมๆ6บาท56เพราะว่าเราให้ payout ratio ที่ต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดว่านักวิเคราะห์เขาบอกว่ามีโอกาสจ่ายเกิน5บาทก็แสดงว่าเขาคาดการว่า payout ratio ในปีนี้น่าจะเท่ากับปีที่แล้วก็จะสูงกว่าผมเท่านั้นเองแต่ของผมเนี่ยก็จะยืนมาสัก4บาท50ของเขาก็อาจจะทำมากกว่าผมประมาณ50ตังค์อะไรเงี้ยครับจานเอบอกว่าประมาณนี้สัก4บาท50นะออกมามากกว่านี้ก็ดีไงแต่อย่างน้อย4บาทถ้า10ก็โอเคนะครับครับครับหลักซัพพลายแนะนำซื้อไม่ซื้อ SCB เป้าพื้นฐานปลายปีหน้าเท่าไหร่ครับจันเอกครับซื้อครับเป้าพื้นฐานปลายปีหน้า118บาท dividend yield ก็ประมาณสักต่อปีนะครับ 6.6% ปีนี้ 7.4% ปีหน้านะครับ 6.6
7.6% ปีนี้ 7.6% ปีหน้าครับ 7.4% ปีหน้านะครับอ๋อ 7.4% ปีหน้าครับสูงสูงเป็นรองสูงเป็นรองแค่ทิสโก้เท่านั้นเองครับครับแนะนำซื้อนะครับ SCBX เป้าปลายปีหน้า118ถ้าจำไม่ผิดราคาเป้าหมาย SCB ปลายปีหน้าเนี่ยหลักทรัพย์พายปรับลดลงมาใช่ไหมครับจันเหนใช่ครับก็หลังจากประชุมนักวิเคราะห์แล้วก็งบไตรมาส3ที่มันมีภาระสำรองหนี้ที่สูงกว่าที่คาดการก็มาจากนี่แหละครับคัด X นี่แหละเป็นหลักนะครับก็เลยทำให้แล้วก็อย่างคือเขาบอกว่าเขาก็ตั้งสำรองเผื่อไอ้สงครามที่เกิดขึ้นในอิสราเอลปาเลสฮามาสเนี่ยเขาก็อ้างว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามตั้งสำรองเผื่ออนาคตไปแล้วงั้นถ้าเกิดสถานการณ์โดยรวมไม่แย่เนี่ยทาง CFO เหมือนเขาจะบอกว่าก็มีโอกาสนะที่ SCB จะรีเวิร์สนะรีเวิร์สค่าสำรองหนี้หรือ ECL เนี่ยกลับมาเป็นรายได้แต่ในเคสเนี้ยเราไม่ได้มองตรงนั้นไงแต่นั่นคือสิ่งที่เขาพูดไว้ตอนประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็ถ้าทำได้ก็เป็นอัพไซด์อ่ะแต่ว่าในมุมมองเราไม่ได้มองว่าจะมีการรีเวิร์สตัว ECL กลับเข้ามาเป็นรายได้ครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้ให้กับตัวเองนี่คือ Wyckoff Methodology in Deep ครับเป็นเจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoff เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลผลงานล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับราคาเต็ม 1,690 สั่งผ่าน Manipass Special ราคาพิเศษเหลือ 1,520 บาทเหลือ 1,520 บาทพร้อมของที่ระลึก1ชิ้นนะครับสนใจก็เชิญครับสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอได้เลยสั่งหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ผ่านรายการ Money Plus Special นะครับได้ในราคาพิเศษแล้วก็ส่งฟรีด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนรายการโดยตรงอีกวิธีนึงด้วยสำหรับนะครับท่านที่สนใจอยากจะได้เล่มนี้ไปฟรีเลย1690ก็เพียงสมัครหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งใน14หลักสูตรของเรานะก็มอบหนังสือเล่มนี้มูลค่า 1,690 บาทให้ฟรีด้วยนะ Wyckoff Methodology in Deep นะครับผลงานล่าสุดจาก Think Beyond สแกน QR Code หน้าจอแล้วคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับ